ขอเล่นเส้นเลยดีขโออเล่นเส้นเลยดีขอเล่นเส้นเลยดีขอเล่นเส้นเลยดีขอเล่นเส้้นนเลเสย้นดีเดวันเล่นเส้นเดดอัยากงไดน้ะดกิาร์ดอ่ะวอยัานกเไลด่้นเสก้านร์ดเดอ่ะดอยากอได้กาอร์ดยอ่าะกไดโอ้้การ์ดแต่เก็บเอาให้ลุงไม่เหหลมืดอปขอเะล่นเส้นโอเล้ยดีขอเล่นเส้นเลยดีดังนเสะ้นดีเส้นได้เขาจะได้มีแบบแฟนคลับไปขอถ่ายรูปไงพี่เซอร์ขาพี่เซอร์ขาอะไรเรียกอะไรมาพมี่่เซาอร์ขาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วก็มีแบบน้องๆแบบโบกมือจะเล็กแล้วก็วิ่งมาแบบดุกๆถือปากกากับไอ้นี่มาแจกลายเซ็นน่ะเอเลฟท่านหนึ่งอ่ะดาราท่านหนึ่งอ่ะเมื่อวานอ่ะเหมือนเป็นดาราท่านหนึ่งอ่ะว่าแต่ไอ้เลดเอ็มนี่ยังโปรเจกต์อยู่ปะอะไรนะเลดเอ็มอ่ะยังมีโปรเจกต์อยู่ปะโอ้วันนั้นเข้ามาเมื่อวันสองเมื่อวานเข้ามาแบบว่าเพลงแม่งขึ้นมาเลยอ่ะไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วอ่ะแบบเพลงมาขึ้นมาแบบกูแบบถ้าให้ผมทำตั้งแต่แรกอ่ะเสร็จไปนานแล้วโอเคก็ไปให้ท่านเอ็กทำอ่ะท่านเอ็กทำทรงอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรรอเล่นปืนก็ได้บอสรอเล่นอันเนี้ยปืนก็ได้ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก็อันนี้ให้อยู่เร่งสุดๆเลยอ๋อแต่ยังทำอยู่เหรอถามพี่ทำแบบพี่เป็นคนเคลียร์ตอนนี้พี่เข้าทำหมดเลยพี่ดูสคริปต์หมดเองหมดเลยอุ้ยแต่ผมไม่เป็นเชอร์รี่ให้เป็นเมื่อไหร่ดีกว่าตอนนี้จะเดือนใหม่แล้วไม่งานเยอะตึกแล้วก็ใจมึงบอกรอปืนไอ้ปืนอ่ะกูก็ทำ มันเป็นไรพี่ต้องรีบรอได้พี่เข้าใจงานเยอะแอดมินรอไหนจะตามแชทสาวๆของพี่เอ็กอีกโอ้เยอะแยะไปหมดเซิร์ฟครับลุงไอ้แจ๊คจะคุยด้วยว่าไงขอเล่นเส้นเลยดี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 อยากได้การ์ดอยากได้การ์ดอยากได้การ์ดอ่ะโอ้แต่จะเก็บเอาให้ลุงไม่หมดขอเล่นเส้นเลยดีขอเล่นเส้นเลยดีดังเลยดีเซ็นช่วงเช้าไม่ได้ต้องเซ็นช่วงเย็นๆนะเย็นๆลายมือเริ่มตวัดแล้วไงเริ่มไม่มีแรงแล้วมันจะสวยจ้ะเล็กๆปิดจ้าโอ้ยไม่มีไรเดือนไรเดือนสาวไปหาเต็มเลยอ่ะแจ็คสาวไปหาเต็มเลยโอ้ยสาวไปหาเต็มเลยอ่ะไม่เขามาถามว่าพี่แจ็คมาหรือเปล่าก็ถามวันนี้เขาคุยว่าแบบอยากรู้เหลือเกินว่าช่องเราอ่ะมีผู้หญิงเยอะจังเลยอะไรประมาณนี้เขาจะเปิดโหวตไว้ว่ามีผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่าเพราะว่าสาวไปขอลายเซ็นเขาเยอะเว้ยแจ็คว่าไงว่าน้องแจ็คมันไม่แค่อยากรู้เองไงนะบอกไว้ก่อนมึงต้องให้เปิดเซ็นกล่องเกงในมีเซ็นกางเกงด้วยโลเวทเซ็นกางเกงช็อตนึงอ่ะผมดูไลฟ์ทันด้วยตอนนั้นอ่ะก็พอดีเลยอ่ะโอ้ยพอดีเลยอ่ะเขายืนกางเกงมาเลยอ่ะเย้หรือเย้อันนี้เพื่ออะไรครับเดี๋ยวนี้เพื่ออะไรเนี่ยดังใหญ่แล้ว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 แจ็คดูดิดังใหญ่แล้วดีใจด้วยนะดังใหญ่แล้วดีใจด้วยนะแจ็คเป็นกล้องรับงานดีกว่าผมว่าเซิร์กอ่ะเออเหมือนต้องทำงานอยู่เถอะไม่เขามาถามผมว่าแจ็คมาหรือเปล่าไม่จริง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 โอ้เขาวีใหญ่เลยเอาจริงเอาจริงบอกว่าแจ็คกี้คนไหนอ่ะโอ้โหพี่เติร์กยังขนาดนี้แจ็คขนาดไหนเนี่ยเขาบอกเนี่ยโอ้โหถามไปยังอันนี้เพื่อนผมดีใจแล้วลงกันแต่ว่าโอ้พี่แจ็คคนที่ใส่แบทแมนหรือเปล่าเขาบอกเนี่ยคนนั้นหรือเปล่าก็บอกเงี้ยตอนไปงานเกมกูก็ไปมานะไม่มีใครขอลายเซ็นกูเลยอ่ะแจ็คเออผมไปมาแล้ววันที่เซิร์ฟมึงไปกับกูไงมึงไปกับกูไงเดินกันสองคนลุงจำช็อตที่ผมถอดเสื้อ AFC ได้ปะเออใช่ไหมใช่ไม่มีใครสนใจเราเลยนะเซ็นปุ๊บถอดเลยช็อตนั้นอ่ะ
ใช่แจ็คแค่มึงเข้าเซเว่นมึงต้องสแกนเยอะเลยมึงจะไปงานเกมมึงไปงานไหนเนี่ยงานเกมมึงเอาไปงานเดียวกันใช่เราไปตอนเย็นไงมันน่ากลับแล้วพูดเสือกลับแล้วไม่เจอโอ้มีแต่คนลุมมันอ่ะเนาะไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะโอ้มีแต่คนเมื่อยมีคนมองอ่ะโอ้ยลุงใหญ่พูดเถอะระดับรีเบิร์สต้องจัดงานแยกให้อ่ะโอ้ยลุงเออไม่เสียดายไม่ไลฟ์อยากไปดูอยากดูแบบฟิลคนแบบคนเป็นเจ้าของช่องสตรีมไลฟ์อยู่นะไม่มีเลยหาไม่ได้พี่ปุ้ยไงพี่ปุ้ยไม่ดูแต่ของทวิตไงดูแต่ของทวิตแม่งมีแต่เพลงเฮียอะไรไม่รู้แต่เพลงไงเปิดเพลงหนุ่มแต่รู้พี่ปุ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะพี่ปุ้ยอ่ะไม่เหงาเลยอ่ะน่ารักอยู่แล้วบอสอ่ะระดับบอสอ่ะบอสกูนั่นอ่ะพี่ปุ้ยอ่ะใช่ผมไม่บอกคุณใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่ในทวิตอ่ะราชาเขาคือราชามึงไม่รู้เหรอว่าเขาคือราชาไอ้เธอตัวจริงแบบน่ารักว่ะน่ารักเออเขาคือราชาไอ้สัสเขาขับพอร์ชสีฟ้าไปใช่หรอใช่เขาขับพอร์ชสีฟ้าไปป้ายแดงโคตรรวยอ่ะผมจะไปถอย 1.9 เนี่ยผมน่าจะไม่ถอยเร็วนี้ละเขามีฮูทวิตปะเหลือพี่อ่ะไม่รู้อ่ะกูขอมาตัวนึงก่อนไปงานนะใช่ปะหรือว่าเขาให้ในงานเลยไม่เขาให้สุ่มวงล้ออ่ะลุงไม่เขาให้ในงานเลยปะเสื้อสีม่วงอ่ะที่เขาไอเนี้ยหรือว่าเขาแจกเขาส่งมาก่อนอ๋อส่งมาก่อนเสื้อที่ใส่ไปใช่ไหมใช่ใส่ไปใช่เขาส่งมาก่อนโอเคเราไม่ได้ไปเราไม่มีลุงเราไม่มีจดหมายนั้นใช่โอ้ยตัวสร้างสรรค์เหลือเกินเขาอยากจะให้ไปแต่ไม่ยอมไปกันเองบ้าเขาไม่ได้ชวนมาเลยไม่ได้ชวนครับเขาไม่ได้ชวนเลยตายเลยอย่าให้พูดเถอะเขาชวนเซิร์ฟไงเขาคอนซูมเนี่ยสามคนกูไอ้แจ็คไอ้เซิร์ฟเขาชวนเซิร์ฟเลยอ่ะโอ้ยถามพี่โบเด็กถามพี่โบเด็กถามพี่โบได้เลยถามได้เลยในงานเขาต้องโทรมาหากูเลยว่าเอ้าไม่ได้มากับเซิร์ฟหรอกผมบอกว่าไม่รับเชิญครับก็บอกเอาหรอพี่เชิญแค่เซิร์ฟคนเดียวอะไรเงี้ยเขาบอกเงี้ยใช่โอ้ยตายเขาบอกว่าชวนคนที่หล่อที่สุดอ่ะโอ้ยตายจริงขนาดเขามาจัดเซตไฟถ่ายรูปไปนะตอนนั้นน่ะเออโคตรดาราใช่ดาราจริงไกลปะมันไกลปะกูคิดว่ามันคือพลเรือเอกอ่ะแบบอ๋อที่ไหนแซ่คุ้มหรอคนเรือเอกอะคนเรือเอกอะมีเสื้อให้ใส่แต่ไม่ใส่อะคุมเอาอะโคตรเท่อะโคตรเท่อะมันเป็นสไตล์เธอโคตรเท่อะเธอโคตรเท่เลยอะเท่เกินแหมชอบจริงเลยไอ้พวกที่แบบไม่เปิดตัวแล้วแบบมาแซวคนอื่นอะจริงเนาะดูแบบโอ้ยดูดังถล่มในทิกตอกเลยอะถล่มทิกตอกเลยแจ็คถล่มทิกตอกจัดเลยดิเฮ้ยบันเที่ยวจริงเลยเปิดฟีดมามีแต่คลิปเซิร์ฟเดินบนเรือใช่แต่เซฟไอเดินอะเป็นพลเรือเอกอะใครจริงอะไรประมาณเนี้ยเท่เกินแบบเด็กเหมือนญี่ปุ่นอะเด็กญี่ปุ่นอะมาเฟียญี่ปุ่นอะของเซิร์ฟอะต้องเกี่ยวดิวิเจนเนี่ยผมอะเฮ้ยไอเวทมาเปลี่ยนร่างเดิมยังไงเวทอะไปอ่ะเรียกไปวันนี้เปลี่ยนแล้วครับลุงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนแล้วไอ้แจ็คดาบนี่ใครมันเปลี่ยนไว้สัตว์ตามไปนี่แหมไปเรียกรวมแกงนี้จะดูรถคนไม่เปิดแบบว่าไม่เปิดนี่แบบว่าเก่งเหลือเกินอันจริงคือเก่งเหลือเกินเลยแล้วพวกลูกเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งจอฝั่งซ้ายรีเบิร์ตฝั่งขวาแจ็คกี้เปิดโชว์หน้าทั้งสองคนบ้านอันนี้โรงบ้านใช่ไหมครับแล้วก็แซวคืนบ้างเซิร์ฟเทเกินอ่ะเซิร์ฟมีสาวไปขอเยอะเลยนี่ใช่ไหมแฟนไม่ห่วงหรออย่างเงี้ยลุงสวัสดีครับใช่แฟนบอกว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะแฟนทำหน้าที่เป็นของแบบว่าแฟนเขาน่าจะรู้แบบเอ้ยแฟนเป็นดาราเต็มตัวเลยกลัวเต็มตัวเข้าใจเซิร์ฟหน่อยแล้วเฮียเซิร์ฟไปสักเคี้ยอะไรตรงคอมาอะไรแล้วมึงไปสักเคี้ยอะไรที่คอมาเป็นเส้นๆอีกแล้วเนี่ยรอยขวดหรือเปล่าลุงอะไรรอยขวดใช่ไหมรอยเมียขวดเซิร์ฟกระเป๋าเล็กๆอะไรลุงผมสัก
ผมสั่งตั้งแต่เจอลุงรอบที่แล้วแล้วไม่ใช่มันมีเส้นมันจะนั่นแหละนั่นแหละผมสั่งตอนที่ผมไปเจอลุงผมสั่งที่บ้านก่อนไปหาลุง1วัน 2-3 เดือนแล้วตั้งแต่ที่ล่าสุดเป็นรอยกัดเกลื่อนอะไรติดคอหรือเปล่าโอ้โหไม่กล้าถามแกใจโอ้ยเมื่อเกินสีนะเขาใส่ไม่หยุดเลยอ่ะเขาใส่ไม่หยุดเลยอ่ะอาจารย์คุณดูเขาใส่กูไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ยด่าอย่างเบาไม่เบาไอ้ดีไอ้ดีไอ้ดีไปมาพี่ไปมาโอ้โหดีอ๋อที่มาที่มาเป็นเสียงเกงเหรอใช่หรอเขียนเกงด้วยหรออ้าวไม่เขาใส่เกงอยู่แล้วให้เขาเซ็นที่ไอ้เซิร์ฟโดนเซ็นเขาขอเขาขอให้เซ็นให้เขาขอให้เซ็นได้ผมก็เซ็นอยู่ในเซิร์ฟมึงมีมารยาทหน่อยปะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยเซ็นจะต้องมึงลวกแจกลายเซ็นคนด่ากูไม่แจกแล้วเหี้ยมึงลวกล้ำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเซิร์ฟเขาไว้อะไรนะอะไรนะเขาชี้ให้ผมเซ็นตรงนั้นเองผมก็เลยเซ็นตามมึงก็สุภาพบุรุษโอ้ยตายไม่เซ็นครับมันไอ้นี่ไปอะไรประมาณเนี้ยมึงก็พูดอ๋อไปเซ็นตรงกระโปรงเหรอมามานี่แป๊บนึงก็ติดเอาดีเดี๋ยวตอนแรกผมเห็นเขาจะให้จะเซ็นตรงเคสไอ้เซิร์ฟบอกว่าถ้าจะเอาให้ชัดต้องเซ็นตรงกระโปรงไอ้เซิร์ฟบอกหยิบขี้ไม่ต้องเอามาขี้ไม่ต้องเอามาเคสเซิร์ฟเคสนี่เอางี้ลุงด่าผมเท่าไหร่ด่ามาเลยอ่ะทีเดียวเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าไม่เดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าผมไม่ได้คนเดียวมีมิโนรุด้วยอีกคนนึงที่เดียวกันเลยด่ามาเลยก็ด่าเลยให้ดับเลยเดี๋ยวจะไปบอกน้าด้วยว่าลุงฝากมาเนี่ยโดนทั้งคู่โอเคแลกกันอิ่มแม่งมาเผอมิโนรุต่ำกว่ากูอีกไอ้แจ็คกูไม่รู้เหมือนกันว่าใครอยู่บนอยู่ล่างฮะโอเคไปตอนไหนเนี่ยไปตอนไหนเกินไปไปกูนะเว้ยกูจะเลือกไม่เซ็นเว้ยใช่ได้เป็นกูจะเลือกไม่เซ็นรอเขาอยากให้เซ็นแล้วก็ไปตามความรีเควสของเขาอยากให้เซ็นเนี่ยไม่แต่บอกจะเลือกไม่เซ็นขอบคุณนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อใครไปอย่างงอนนะขอบคุณครับขอบคุณครับเซ็นแต่ผมได้ข่าวเซ็นเมื่อก่อนลงฝึกมากนะครับเจ้าสอนเหรอโอ้ยคนบอกว่าลงเขาแบบโฟล์เหมือนกันนะโฟล์อะโฟคือพี่คือโฟอะไรอ่ะอ๋อเขามาถึงตอนที่พี่เล่นเกมมาแล้วจีบหญิงอ่ะสวัสดีครับไอ้มันรวมรถดิไปรวมรถไปใครมึงแกนแหมพอเป็นเรื่องตัวเองพอเป็นเรื่องตัวเองเนี่ยเททิ้งอย่างไวอ่ะแบบว่าอยู่ๆก็นิดเฉยอ่ะจะคุยมันดิแหมชอบให้กินเลยว่ะการตัวรอดในสังคมเนี่ยแหมสวัสดีครับไปเอารถของตัวเองออกมาดิไปเอารถตัวเองออกมารถอุ้มของตัวเองอ่ะไปดูมาไปนี่มาเปิดรถออกมาเปลี่ยนได้แล้วครับพี่อยากได้400โลเฮ้ยลุงแต่มีคนนึงมาเซ็นมาให้ผมเซ็นหมวกอันนึงนะแล้วเขาบอกว่าเห็นลายเซ็นตัวนี้ไหมครับว่ามันเป็นของใครเออใช่หรอเขาพูดถึงลุงเป็นลายเซ็นใครเขาบอกเป็นลายเซ็นลุงเดียวกันเลยน้อยจังเป็นเอสผมจำได้ใช่เป็น S แล้วก็ slash max เออก็เท่อะไรเซ็นลุงก็เท่เขาบอกว่าลุงบอกว่าลุงเซ็นไม่เป็นพี่วันที่พี่ไปงานใช่วันแรกอะพี่ใช่ผมไม่เคยเซ็นลายเซ็นได้ใครเลยเปลี่ยนได้แล้วครับพี่ผมไม่เคยเซ็นได้ใครเลยพี่แล้วเขามาขอลายเซ็นบอกเขาแล้วว่าผมมาเซ็นไม่เป็นไม่ได้ถามด้วยครับพี่ใช่แล้วเขาก็เก็บหมวกใบนั้นอะมาเจอกับผมไม่รู้หมวกนั้นมากี่ปีแล้วเขาใส่หมวกใบนั้นแล้วเขามาให้ผมเซ็นแล้วเขาถามว่าพี่เปารู้ไหมว่าลายเซ็นนี้ลายเซ็นใครผมก็เอ้านี่คือไรเซ็นใครครับพี่ทำไมพี่บอกไม่ตัดผมอ่ะเอ้ยผมว่ามันหล่อนะไอ้คนเก็บอ่ะบ๊อบอ่ะมาคนรักลุงหล่ออันนั้นผมบอกเขาแล้วว่าเซ็นไม่เป็นพี่ผมแบบนั้นน่ะก็หล่ออ่าช่วงแรกกี่ปีแล้วลุง2ปีนี่2ปีแล้วไม่ที่ผมไปได้งานที่ผมไปไก่เซิร์ฟใช่ป่ะเซิร์ฟใช่ป่ะใช่ๆลุงใช่ดักรอเราตรงลานจอดรถอ่ะใช่ๆๆแต่คนนั้นน่ะพี่ผมจำหน้าได้อยู่อ่ะคนนั้นเลยคนนั้นเลยไม่เปลี่ยนเลยลุงตอนแต่เซิร์ฟรอจัดเลยลุงวันที่ไปคนนั้นเลยเหรอมึงจำได้เหรอเนี่ยจำได้ที่เราที่เขาขอเป็นหมวกไงลุงเขาก็เจอคนนั้นแหละเขาไม่เปลี่ยนเลยไปเบิกรถอุ้มออกมาลุงสวัสดีครับไปเบิกรถอุ้มออกมาไปเบิกมาเอาไปจอดเรียงๆตรงนู้นนะเปลี่ยนไหมกูสี่ไรโลก็เปลี่ยนไหมล่ะที่เอาไปขับประตูบั๊กครับพี่ไม่รู้จะเล่นยังไงเลยแบบไม้หมอนเออยังไงบั๊กไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้ขับมาหลายวันแล้วอ่ะเพราะว่าพี่ให้มาตินยืมไป2วันแล้วก็นี่นะครับพี่ขับออดี้บ่อยด้วยจนแบบจำไม่ได้จำฟิวแท็กไม่ได้อ่ะ
แต่ว่าเรื่องเลี้ยวอะไรมันยังเหมือนแต่จริงนะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยนะที่ภูมิใจที่สุดเลยสำหรับเมื่อวานอ่ะที่ผมได้ไปอ่ะผมรู้สึกว่าผมภูมิใจกับผู้ติดตามของที่เขาแบบมาด้วยมากเลยนะคือแบบบอกเลยว่าน่ารักทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคือน้องๆแต่ละคนคือแบบโอ้โหถูกใจใช่เลยอ่ะแบบว่าผมชอบมากถึงมากที่สุดเลยอ่ะมันเหมือนมีอะไรที่ตรงกันอ่ะไม่แปลกใจเลยที่มาเป็นแบบเหมือนมาเป็นผู้ติดตามเราอ่ะไม่รู้ว่าใครในช่องบ้างนะที่มาแต่รู้สึกว่าผมชอบทุกคนผมบอกแค่นี้ละผมชอบทุกคนภูมิใจจัดอ่ะแบบรู้สึกว่าทำงานมาแบบ 3-4 ปีเหมือนแบบว่าอันล็อกเลยอ่ะแบบปลดล็อกเลยอ่ะปลดแอกเลยอ่ะแบบโอ้โหรู้สึกยินดีมากแฟนคลับแต่ละคนน่ารักเกินที่มานะที่มาทุกคนเลยไม่มีคนไหนที่แบบอะไรดีทุกคนอ่ะผมบอกเลยนี่เองสุดยอดเอาไปเต็ม10แบบไม่หักเลยแต่ละคนอ่ะพูดจาดีแบบโหน่ารักอ่ะแบบขอถ่ายรูปก็แบบขออนุญาตก่อนอะไรโหแบบดีอ่ะพูดจาก็ดีโหผิดกับเจ้าของช่องเลยเจ้าของช่องนี่พูดอย่างหยาบกระโชกโอ้ห้าชิบหายเลยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรตรงนี้อ่ะไอ้กะอยู่ไหน